วข้ามาแล้วเป็นไงครับเมื่อเช้านี้อ่านข่าวก็ดีค่ะว่าแต่ว่าเมื่อเช้านี้พี่ทินได้ดูข่าวต่างประเทศหรือเปล่าคะห้างสรรพสินค้าเกิดไฟไหม้คนวิ่งครูกันออกมาเบียดเสียดกันน่าสงสารมากเลยค่ะอย่างนี้ต้องมีคนเจ็บสิใช่ค่ะเอ๊ะแต่น้องเมื่อกี้นี้พูดคำว่าวิ่งครูออกมามันไม่ใช่นะมันต้องเป็นวิ่งกรูออกมาไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วคำว่าพรูและกรูต่างก็หมายถึงเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันเร็วๆเป็นจำนวนมากแต่ว่าความหมายก็อาจจะต่างกันอยู่บ้างเหมือนกันค่ะต่างกันยังไงนึกว่าจะไม่ถามซะแล้วคำว่ากรูจะแสดงการเคลื่อนที่ซึ่งมักมีจุดมุ่งหมายอย่างเช่นพอประตูห้างสรรพสินค้าเปิดนักซื้อของลดราคาก็กรูกันเข้าไปหรือเด็กๆวิ่งกรูกันไปรับของแจกที่ร้านขายขนมส่วนพรูเป็นการแสดงการเคลื่อนที่ออกมาพร้อมๆกันแล้วกระจายออกไปซึ่งมักไม่มีจุดหมายอย่างเช่นเด็กน้อยน้ำตาร่วงพรูเมื่อแม่ไม่ซื้อของเล่นให้ดอกไม้ร่วงพรูตามแรงลมที่พัดมาคำว่าพรูใช้ขยายคำกริยาเท่านั้นนะคะส่วนคำว่ากรูใช้เป็นกริยาก็ได้หรือใช้ขยายคำกริยาก็ได้ค่ะอ๋อมันต่างกันตรงที่กรูแสดงการเคลื่อนที่มักมีจุดหมายส่วนพรูการแสดงการเคลื่อนที่พร้อมกันไม่มีจุดหมายใช่แล้วค่ะรีบเตรียมเอกสารกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวประชุมไม่ทันมา